ีกหนึ่งจุดนะคะที่มีการร้องเรียนมาทาง Spring News นะคะว่าชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนค่อนข้างจะเยอะระดับน้ำที่ท่วมเนี่ยสูงถึงประมาณสะโพกเลยทีเดียวนะคะไม่สามารถที่จะออกมาได้ในบางส่วนค่ะวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปตรวจสอบนะคะจุดที่บอกเนี่ยคือหมู่บ้านที่อยู่ในซอยรามอินทรา34นะคะสถานการณ์ตอนนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงไปบ้างแล้วแต่จะเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามกับผู้สื่อข่าวของเราคุณอุบลรัตน์เถาน้อยนะคะมีรายงานสดเข้ามาเชิญค่ะสวัสดีค่ะคุณชุมานันท์คุณพิชานพงษ์คะขณะนี้นะคะที่ฉันอยู่ที่หมู่บ้านมณียาค่ะซึ่งที่นี่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ประสบกับปัญหาน้ำท่วมหลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะจุดที่ดิฉันยืนอยู่ตรงนี้ก็คือหมู่บ้านมณียาแยก10ค่ะตรงนี้นะคะเป็นจุดที่มีน้ำท่วมสูงประมาณ50เซนติเมตรตรงนี้นะคะก็เป็นรถลิฟต์ค่ะซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายรถยนต์ของประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านมณียาแห่งนี้ออกไปไว้ที่บริเวณเลียบทางด่วนลำอินทราค่ะซึ่งตอนนี้นะคะบริเวณเลียบทางด่วนก็มีรถของชาวบ้านในหมู่บ้านออกไปวางจอดเอาไว้ประมาณ30คันเพื่อรอการขนย้ายไปอยู่ที่โอท็อปรามอินทรานั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็สวัสดีค่ะสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะอันนี้ท่วมตั้งแต่ตอนไหนคะเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานนี้ปิ่มๆพอตีสี่ขึ้นมาก็ท่วมหมดเลยคือมันฝนตกลงมาอีกรอบใช่ไหมใช่ใช่ตกทั้งคืนเลยขนของหนีทันไหมคะไม่ทันค่ะไม่ทันบ้านหมดเลยแต่จะเพิ่งยุบแหละเพิ่งยุบเพิ่งยุบอันนี้คือเริ่มยุบแล้วใช่แต่ถ้าเกิดตกลงมาอีกรอบก็แย่เลยไม่น่ารอดใช่ไหมคะไม่รอดคือตอนนี้เนี่ยเห็นว่าหมู่บ้านเกือบทุกหลังเนี่ยได้มีการนำรถออกไปไว้หน้าเลียบทางด่วนแล้วอันนี้คือของที่บ้านกำลังจะเอาไปเหมือนกันขนย้ายไปแล้วพวกตู้เย็นตู้ขนทันไหมคะไม่ทันท่วมหมดเลยใช่แต่ตอนนี้เอาไม้รองไว้ทีนี้หน่วยงานเนี่ยราชการมีการเข้ามาช่วยเหลือยังไงบ้างไหมคะตอนนี้ยังไม่มีเลยเหรอคะไม่มีรถลิฟต์อันนี้คือเราประสานไปเองหรือว่าใช่ๆจ้างเข้ามาจ้างเข้ามาอันนี้รถคันนี้นี่คือเราจ้างมาเองเลยใช่ไหมคะคือตอนนี้หน่วยงานเนี่ยยังไม่ได้เข้ามาไม่อันนี้นี่ก็ถ้าตกลงมาอีกรอบนี่ก็น่าจะคืออยู่ได้ชั้น2อย่างเดียวค่ะโอเคข้างล่างลงไม่ได้เลยห้องน้ำก็ต้องเข้าชั้น2ค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะก็เป็นหนึ่งเสียงนะคะจากชาวบ้านที่หมู่บ้านมณียาแห่งนี้ค่ะนอกจากนี้ค่ะก็จากที่ดิฉันนะคะนั่งรถลิฟต์เข้ามาเนี่ยจะเห็นได้ว่าชาวบ้านเนี่ยจะต้องมีการเคลื่อนย้ายโดยการใช้เรือค่ะพายเป็นการสัญจรค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงด้านนู้นนะคะจะเห็นได้ว่ามีชาวบ้านบางคนเนี่ยนำแหออกมาเพื่อจับปลาคือก็จะเห็นว่ามีทั้งปลาตะเพียนปลาดุกนะคะเมื่อสักครู่ที่เห็นเนี่ยก็จะมีเนี่ยชาวบ้านนำแหนำอวนมาจับปลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจับปลาได้บ้างไหมคะโอ้เมื่อกี้เห็นว่ามีการจับปลาด้วยตอนนั้นท่วมเลยค่ะเป็นไงบ้างคะประสบปัญหาอะไรบ้างคะตอนนี้โอ้โหแย่มากค่ะไปทำงานไปทำหน้าตื่นมาทีสามขึ้นตกใจน้ำท่วมหมดเลยคือเราไม่ได้ตั้งตัวนะคะเพราะว่าปีที่น้ำท่วมเราตั้งตัวไว้ก่อนเราเก็บของขึ้นหมดแต่ปีนี้ฝนตกเราไม่ได้ตั้งตัวเลยค่ะอันนี้ถ้าเทียบกับปี54ปีนี้กับปี54อันไหนเยอะกันคะนี่เยอะกว่าค่ะเยอะพอๆกันค่ะแต่ว่าขนของไม่ทันขนไม่ทันเพราะว่าปีนี้คือมันน้ำท่วมใช่ไหมคะถ้าปี54คือเรารู้ตัวอยู่แล้วเราจะเตรียมของเก็บไว้หมดแล้วแต่ว่าปีนี้ไม่รู้ตัวฝนตกโดยไม่รู้ตัวเลยไงเพราะคิดว่าไม่ท่วมไงก็มาโอ้โหบ้านป้าเต็มหมดเลยหนูขึ้นหนึ่งนี่เลยขึ้นหนึ่งหนูเข้าไปดูเลยค่ะโอเคเดี๋ยวพาคุณผู้ชมเข้าไปดูนิดนึงนะคะก็อันนี้คือจะเห็นได้ว่าน้ำเดี๋ยวให้กล้องตามเข้ามาค่ะน้ำเนี่ยท่วมเยอะมากอันนี้ยุบแล้วใช่ไหมคะยุบลงหน่อยแล้วค่ะคุณพิชานพงษ์คุณชุมานันท์คะจะเห็นได้ว่าน้ำเนี่ยอันนี้คือน้ำที่ยุบลงมาแล้วนะคะแล้วก็พื้นบ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะมีการยกระดับสูงกว่าถนนด้วยแต่ก็ยังท่วมเข้ามาถึงในบ้านของชาวบ้านในพื้นที่เลยทีเดียวค่ะค่ะมีห้องเสื้อผ้าเต็มหมดค่ะลูกห้องเสื้อผ้ายังนี่ห้องเสื้อผ้ามันจะต่ำค่ะนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดของสถานการณ์น้ำท่วมที่หมู่บ้านมณียาแห่งนี้นะคะซึ่งถ้าหากว่ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมค่ะทีมข่าวจะรายงานกลับไปยังสถานีอีกครั้งติดตามกันได้อีกครั้งนะคะในปรากฏการณ์ข่าวจริงภาคค่ำอุบลรัตน์เถาน้อยรายงานจากหมู่บ้านมณียาค่ะขอบคุณคุณอุบลรัตน์มากนะคะ